สวัสดีครับอยู่กับผมช่องตีเล็กสายมันครับวันนี้อยู่บ้านไม่ได้วิ่งดินครับไม่มีรายได้ขายของเก่าครับผมของเก่านี่ก็มีราคาครับแล้วอาชีพหาของเก่าครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่โอ้โหรายได้ดีเลยวันหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่ครับได้สองหาคุณพ่อได้สองเที่ยวขึ้นแล้วสองเที่ยวรถกระบะถ้าคิดเป็นเงินมานี่ตกไปประมาณวันละเท่าไหร่ครับตอนนี้มันบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ของมันลงแห้งอ๋อราคาของเก่าตอนนี้มันลงแห้งนี่อุปกรณ์ผมก็จะมีเยอะแยะเลยก็มีถังดับเพลิงเหลืออยู่1ใบต้องเคลียร์กับขายครับต้องเคลียร์กับขายของท่านราคาไปตะเวนหาไก่ไหมครับหรืออยู่ในเขตแถวอำเภอแคนดงเราอำเภอแคนดงเฮานี่แหละใกล้ๆดอกย่านโลกไม่ได้ป่ะเกินอันนั้นแน่ๆเก็บเอาเลยครับอันนี้เดี๋ยวว่าเอาสิมูมันหางหักเนี่ยเอาต้นใส่ต้นเน่าเอาไว้นี่ครับเจ้าของบ้านครับมีอะไรจะขายอีกหรือเปล่าขายแต่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านขายไหมขายฮะขายเจ้าของที่เขากับไรคุกก็ขี่ได้เลยโอ้ถ้าหมาพอขี่แล้วเนาะเอาแหลกคู่ว่าได้ติเจ้าของบ้านอุ้ยก็สิว่าจังซานฮะอันนี้มันคืออย่างเหรอมันคืออะไรนี่สารกระสีพวกนี้มันแท้อะไรไม่ได้เราให้แกเก็บไปเลยมันมีอย่างไงจะได้นี่จ้าเอาซานเก็บเอาลือเบิ้งลือเบิ้งครับมันมันหกนี่ท่อคลอแค่เนี่ยเก็บเลยมันไม่พอทำอะไรได้หรอกวันนี้เจ๊สั่งหรืออย่างเดียวคราวนี้บ้านเราก็จะสะอาดขึ้นอีก 20% ครับนี่โทษเจ้าของนี่เราขายอ้าวเดินสำรวจครับหาอะไรขายอีกอันนี้ขายไหมโอ้อันนี้12,000ครับขายไม่ได้ครับหมดแล้วฝั่งนู้นก็มีค่าอยู่พอได้ค่าขนมไหมพอได้ค่าน้ำมันรถไปคิดตังค์ครับ120 บาทพอดีร้อยยี่สิบบาทนี่ครับเงินสดๆเลยวันหนึ่งได้2เที่ยวนะพ่อค้าบอกวันหนึ่งก็น่าจะได้หลายพันอยู่ครับนี่เป็นอาชีพอย่างพวกเราครับรถบรรทุกได้เงินเดือนดีเด้แม่นี่เพิ่นเฮ็ดจังซี่เพิ่นได้เงินเดือนตลอดได้แล้วคันนี้ครับอยู่ในสายของอำเภอแคนดงครับนี่มารับถึงบ้านเลยหมานๆครับเจ้าของบ้านไปไหนเอ่ยวันนี้แกรับซื้อตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะเนี่ยบ่โอ้ไม่ใช่แกรวยแล้วบ่แกก็พอกินแล้วป้าจะส่งทีมก่อนเดี๋ยวไปตะเวนก่อนครับอยากขาวสั่งได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมตีเล็กสายมันครับสวัสดีครับ